เบนกับเชิญคุณสับเบนได้ไหมกูยังบอกแล้วได้สายนะคะต้องแบกประเด็นไม่มีใครเดินแล้วนะให้ดูยืนบังให้เดสองซับคุณเก่งครับผมกะจะไม่พักเลยเนาะถูกต้องกลับมาจากที่ไทยเมื่อคืนเลยเพิ่งกลับจากญี่ปุ่นครับยิงเช้าก็มีงานนะที่ไทยทำไมช่วงนี้ทุ่มเทให้กับงานขนาดนี้ครับคุณเก่งก็ร้อยเงินเงินมันหายากไงเงินมันหายากแล้วเราก็รอเล่นรอเล่นต้องบอกว่าช่วงนี้น่าจะเป็นช่วงดวงขึ้นหรือเปล่าไม่แน่ใจถูกป่ะเขาเปิดให้มันดวงอันนี้เดาเอาเป็นความเชื่อของอะไรฮะเป็นความเชื่อของอะไรไม่รู้ว่าน่าจะถึงเวลาแล้วที่ต้นบุญของเราเจริญงอกงามนะเป็นช่วงเก็บเกี่ยวตารางงานเดือนผมอ่ะตารางงานของผมอะยาวไปเกินครึ่งปีแล้วนะมันเป็นมันมีของดีอะไรหรือเปล่าคุณเก่งพูดอะไรนะครับมีของดีอะไรหรือเปล่าคะก็น่าจะพระพิฆเนศพญานาคราชและท้าวเวสสุวรรณตามสูตรของเราตามสูตรของเรานะครับผมก็ประมาณนั้นทำไมมันมีจุดขึ้นมาแบบพิฆเนศมาโอ้ยทำไมพิฆเนศฮะมันพิฆเนศขึ้นมาได้ไงเรารู้สึกว่าเราเริ่มจากการขอพรแล้วหลังๆน่ะคุณลองเทคนิคผมดูอยู่สองคนสมมติเราอยู่สองคนกับคุยเราคุยเหมือนเราปรับความเข้าใจแล้วก็บอกองค์พ่อลูกอยากได้งานแบบนี้ลูกอยากได้งานแบบนี้ อยู่แบบเวลาอยู่สองคนเราจะมีสมาธิใช่ไหมอยู่กับเรากับองค์พ่ออธิบายเล่าให้ท่านฟังคุยเหมือนพ่อลูกเลยแหละนะจริงเทคนิคนี้ดีทุกครั้งที่คุยกับพ่อแต่ขอกลางคืนนะเวลาฮะไม่เพราะว่าถ้ากลางคืนเนี่ยทุกอย่างมันจะเงียบสงบไงถ้าคุณขอกลางวันอะไรก็ไม่รู้อากาศนู่นนี่นั่นถือว่าถ้าเราขอกลางคืนจิตใจเราเงียบสงบแล้วเราตั้งสมาธิเริ่มคุยอธิษฐานนึกภาพตามจินตนาการสำคัญนะจินตนาการสำคัญกว่าคำพูดนะครับผมการขอพรอะไรนะครับต้องคิดว่าเราต้องได้เราต้องคิดจินตนาการเป็นภาพเพราะบางทีเนี่ยเคยสงสัยไหมว่าทำไมพระพิฆเนศเนี่ยไปเทศพินดูจะเข้าใจภาษาไทยไหมจินตนาการเป็นภาพครับคุณอยากได้เงินในบัญชีเท่าไหร่ลองจินตนาการบอกพ่อมีครั้งไหนที่องค์พ่อให้แบบว่าเราสงสัยแบบว่าสิ่งที่องค์พ่อให้เอาจริงๆไหมช่วงถือศีลแล้วพูดลอยๆปีนี้เพราะปีที่แล้วมีละครบอกว่าปีนี้ถ้าเป็นไปได้ลูกขอละครเวทีเชื่อป่ะถือออกมาจากศีลแป๊บเดียวแล้วก็พี่บอยก็โทรมาแล้วได้เล่นฟ้าจรดทรายอันนี้คือจากพ่อให้ละครเวทีเลยถูกต้องจริงไม่ขอละครเวทีได้ละครเวทีเพราะเราบอกว่าเราเล่นละครมาแล้วปีที่แล้วถ้าปีนี้มีโอกาสขอละครเวทีถ้าได้ก็จะดีซึ่งเราก็ไม่คิดว่าจะมีละครเวทีเข้าใจไหมอันนี้พูดจริงไม่ได้โกหกนะไม่ได้เชื่อใช่เธอดูว่ามันเกินจริง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 มันอินกับละครเวทีช่วงนี้กลายเป็นว่าคนอื่นจะดูว่าเราแบบว่าเดินทางแบบใช้ชีวิตกับการมู 100% ไปเลยไหมอ่ะใช่เฮ้ยนี่จะฟังแบบนี้นะการมูที่แท้จริงก็คือความเชื่อและความศรัทธาความเชื่อและความศรัทธาจะไม่มีกฎเกณฑ์และเหตุผลเพราะถ้ามันมีกฎเกณฑ์และเหตุผลเข้ามาเนี่ยมันจะไม่ใช่ศรัทธาโดยแท้จริงใช่ไหมถูกไหมแต่แล้วคุณต้องเชื่อถ้าคุณคิดว่าสิ่งนั้นเป็นพรที่ดีและเหมาะสมสำหรับคุณคุณคิดคุณเชื่ออธิษฐานเชื่อว่าถ้ามันถึงจังหวะและโอกาสจะไปถึงคุณแน่นอนถ้าอย่างนี้พอพ่อให้แล้วเราต้องไปแก้บนชุดใหญ่ใช่ไหมไม่กับเทพน่ะเราจะเน้นขอถ้าตอนเราเก่งๆไม่ได้เน้นบนบาสันเก่านะเราเน้นขออธิษฐานครับแล้วก็จริงๆแล้วการเป็นคนดีกดบนทำดีตอบแทนนะให้กับท่านน่ะเป็นสิ่งที่ดีนั่นแหละแล้วไปญี่ปุ่นกลับมาก็สร้างความภูมิใจกับเราเลยเพราะว่าเราแต่ละโชว์คือแบบดีมากแล้วก็เป็นแฟนที่นั่นก็ให้การตอบรับดีมากจะบอกว่าเป็นการเดินทางครั้งแรกที่รู้สึกว่าแบบคุ้มค่าน่ะเพราะว่าชาวญี่ปุ่นเขาให้การตอบรับดีมากๆเลยแล้วเราไม่คิดว่าเพลงที่เราเคยร้องนานแล้วอ่ะจะได้รับความนิยมก็คือเรื่องโซตัสใช่ไหมแฟนๆญี่ปุ่นเขาชอบซีรีส์โซตัสอ่ะแล้วเราได้อันนี้ส่งไงเพราะเราแบบได้ร้องซีรีส์โซตัสด้วยทำให้เขาก็ตามเรามาดูแต่พวกนั้นแล้วเขาก็ตามดูทุกโชว์เลยนะในวันนั้นแล้วเก่งก็ขนชุดไปแน่นมากเพื่อแสดงความเป็นไทยใช่ก็ให้ทุกเพราะเขาชอบเรื่องแบบแฟชั่นแล้วก็เลยจัดเต็มให้เห็นว่ามีโมเมนต์ตอนน้ำตาแตกด้วยใช่ไหมครับใช่เกิดอะไรขึ้นก็เขาร้องเพลงเอาได้อ่ะคุณ 90% ของคนไปงานคือคนญี่ปุ่นนะ 90% ของคนที่อยู่ในงานเป็นคนญี่ปุ่นเราอ่ะไปไทยเฟสมาหลายที่เราคิดว่าคนไทยมันเหมือนเป็นงานที่คนไทยคิดถึงกันแต่งานนี้ไทยเฟสที่ญี่ปุ่นเนี่ยคนญี่ปุ่นได้ความสำคัญมากเพราะว่ามันเหมือนเป็นงานประจำปีที่คนมากัน 90% เป็นคนญี่ปุ่นแล้วเขาร้องเพลงเอาได้อ่ะแล้วมันก็เลยแบบเรื่องการหวังแล้วไปแบบเต็มที่ไม่ได้คาดหวังเพราะเราต้องยอมรับว่า
มีไลน์อัพหลายๆไลน์อัพที่แบบใช่ไหมน้องๆแต่ละคนศิลปินไทยไปหลากหลายแล้วเราก็คิดว่าแบบเราก็แค่ตัวเล็กตัวน้อยหนึ่งคนน่ะถูกปะแต่เราแค่ทำให้มันเต็มที่พอใช่ไหมเออแต่เขาแบบตอบรับดีมากนะเราก็เลยรู้สึกดีใจไงมีแอคจากแฟนเป็นไงบ้างหลังจากที่เห็นแล้วว่าเราหลั่งน้ำตากลางเวทีเลยเขาชอบเขารู้สึกว่าเราเรียลเราจริงใจอ่ะซึ่งเราก็คือพอผมพูดภาษาอังกฤษคำแบบถูกผิดอ่ะเขาก็ชอบมันก็ดูน่ารักดีอะไรก็เลยรู้สึกว่าดีใจแล้วก็ประทับใจทั้งคู่มีเกมภูมิใจขนาดไหนที่บอกว่าตัวเราเหมือนจะเป็นอีกหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์ที่ทำให้แบบมันได้ว่ามีชื่อเสียงที่เราเสียงเปล่าวันนั้นทำไปเผยแพร่ในฐานะคนไทยหนึ่งคนในฐานะคนที่เป็นศิลป์เรียนศิลปะวัฒนธรรมไทยเราในไทยเราดีใจที่คนเห็นความสำคัญตรงนี้แล้วเราจะทำให้เต็มที่ที่สุดครับโอเคแต่ว่าใจปูแต่ว่าใจปูเป็นเพราะว่าเขาบอกว่าเก่งเขาแบบมันไม่ได้ไปคนเดียวนอกจากทำงานเขาแบบว่ายังมีความแบบอินเลิฟเรื่องนี้จะเคลียร์ยังไงครับอินเลิฟไปกับใครอ่ะกิ๊กไงเฮ้ยจริงหรือเปล่าเฮ้ยมีคนเห็นหรอวายเฮ้ยเขาเรียกว่าเรื่องจริงหาสรุปจริงมาจากใครวะเขาบอกว่าเธอหาคนหนุ่มคนเฮ้ยอะไรนะคนรู้ใจไปรู้ใจเขาบอกว่าช่วงเพราะว่าเก่งช่วงนี้มีความรักจริงไหมไม่ที่ญี่ปุ่นไม่ได้ไปครับไม่ได้ไปแต่มีจริงไหมอะไรนะมีจริงไหมมีคุยไม่งั้นมันจะแบบมีกำลังใจในการทำงานหรือช่วงนี้มันเครียดเป็นใครคุณกลัวไหมกับสถานะคุณคุยอ่ะอะไรนะกับสถานะคุณคุยกลัวไหมว่าจะผิดหวังหรือจะสมหวังอีกแล้วคุณป้าครั้งเนี้ยผมตัดสินใจแล้วว่าจะลองรักให้รักที่สุดนี้ลองดูดิเอาพูดจริงๆปกติเรารักแบบเผื่อกักถูกป่ะแต่ถ้าเกิดเราลองคุยแล้วแม่งรักให้ที่สุดถ้ามันเจ็บก็มันเจ็บสุดต้นเขาเป็นคนนอกไหมอะไรนะเขาเป็นคนนอกไหมหรือว่าคนที่มีชื่อเสียงอีกไม่บอกไม่บอกยังไม่บอกเดี๋ยวไม่เก่งค่อยมาอัปเดตอีกทีเลยเดี๋ยวค่อยบอกเดี๋ยวค่อยบอกมีเรื่องนึงครับมีเรื่องอีกบอกปีนี้อะไรอย่างเงี้ยมีแกนเกิดอะไรก็ต้องบอกว่าด้วยระยะเวลาที่เก่งบอกแหละเกินครึ่งปีไปแล้วตารางเราอ่ะมันเต็มไปแล้วก็เลยไม่ได้ตอบสัญญาต่อกับทางแฟนแบบนี้ครับแต่ก็ยังคอยซัพพอร์ตอยู่นะเพราะว่าจริงๆบอกเขาบอกก็ยังมีสัญญากับทางแฟนนะครับก็เป็นน้องที่เราเคยส่งไปแล้วก็ดีใจที่บางส่วนถ้าเราสามารถซัพพอร์ตได้ก็อยากจะร่วมเขาแหลกกันงานครับเพราะยังมีบางงานที่ค้างอยู่ตอนนี้พอปิดได้มีการแบบเปิดใจไปหลายคนมองว่ามันเป็นการอาการน้อยอกน้อยใจหรือเปล่าที่ตัวบอกเขาพูดเองอ่ะไม่ได้เขาล้อเลียนตามที่เราคาดหวังไว้ทั้งที่น้องก็มีคิดเป็นแบบที่คีย์บอร์ดจริงๆอย่างว่าเรื่องผลคะแนนกับเรื่องการต่อสัญญามันเป็นคนละเรื่องกันเนาะเรื่องผลคะแนนอ่ะเวลาเราส่งคนไปมันก็ต้องคาดหวังแหละแต่พอไม่ได้เราก็ไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นมันก็เสียใจบ้างแต่เราก็ต้องทำใจได้เคารพการตัดสินใจของกองครับแต่เรื่องการต่อสัญญาก็เป็นเรื่องเวลาแล้วก็การทำงานนั่นแหละว่าเราไม่มีจังหวะและเวลาที่จะทำตรงนั้นเลยไม่ได้น้อยใจบอสไม่ได้น้อยใจการประกวดเวทีเขาอะไรอย่างงี้ไหมตอนประกาศก็น้อยใจนิดนึงแต่ตอนนี้ก็คือทำใจได้แล้วแล้วได้มีโอกาสคุยกับพี่นวัดไหมสำหรับตัวเก่งเองเก่งว่ามันไม่ใช่เรื่องที่จะไม่ใช่คอนเทนต์ใหญ่ขนาดนั้นซึ่งพอถามว่าน้อยใจไหมน้อยใจแต่เราก็ทำใจได้แล้วไงเราก็เคารพการตัดสินใจก็แหมพี่น้องในวงการบันเทิงด้วยกันน้อยพี่วัดก็เป็นรุ่นพี่ในวงการบันเทิงนั้นเราเข้าใจทุกอย่างแต่คนที่ความไปแบบนั้นเราจะทำความเข้าใจกับแฟนๆต่างงานยังไงผมโอเคกับผลการตัดสินแล้วก็ผมก็จะบอกว่าผมก็ยังแฮปปี้กับการที่แบบเราได้ร่วมงานกับแฟนนะมีคนบอกว่าผมจะย้ายไปที่ไหนไม่นะครับเรายังแฮปปี้กับการอยู่กับแฟนก็คือยืนยันไม่ได้ไปฝั่งบ้านตรงข้ามไม่มีบางไหนอยู่ที่นี่แหละตัวนักทานตัวนักทานเนี่ยอะไรนะตัวนักทานเนี่ยว่าที่ตึงกว่าแต่ว่าตัวเองก็ยังไม่หยุดแพชชั่นในการที่จะส่งนักงานใช่ไหม